นะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่พูดไม่ได้แล้วครับผมนี่หมดครับนั่นก็คือแม่เบี้ยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะนางเอกของเรานะฮะสวยแซ่บเกินเบอร์มากๆเลยนะฮะวินาทีนี้ต้องยกให้เขาแหละน้องนาวที่สานาศนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเธอตัดสินใจสลัดลุคนางเอกหวานมาเป็นนางเอกสวยแซ่บนะฮะกับบทเมฆลาและสิมาลอแก้วนะฮะไม่ใช่จ้ะเรียกได้ว่าละครเรื่องนี้ฟอร์มยักษ์จริงๆนะครับแน่นอนก็ซักกันดีนะครับว่าผลงานของผู้จัดพี่เอสุปชัยนะครับแล้วก็ที่แน่ๆนะครับถ้าขุดมะพร้าวในตำนานของเราก็จะได้เห็นเร็วๆนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็ทำบัวลอยไข่หวานกันไปแล้วใช่เปล่ายังมีอีกหนึ่งช็อตที่หลายคนรอกันอยู่นะครับนี่ไงนวดแป้งนวดแป้งนะฮะคือคุณลุ้นมากแต่ชอบตรงที่ละครแกงจ้ะเพราะว่าเป็นความฝันของพระเอกนั่นไงตอนแรกเรารู้ว่าจะแบบว่าอัศเรเฮกันแล้วนะครับสุดการเป็นการมโนของพี่เอสเขานะครับทีนี้เนี่ยนะฮะเริ่มต้นกันไปไม่เท่าไหร่เจอดราม่าซะแล้วดราม่าทำไมรู้ป่ะเขาบอกว่าน้องนาวเนี่ยหน้าเด็กเกินไปนั่นสิจะบอกหรือเปล่ากับบทแม่ขานะครับซึ่งต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะอีโรติกแล้วก็แซ่บเหมือนที่เราทราบกันนะครับทีนี้นาวก็บอกว่าตอนตัดสินใจรับบทเล่นเนี่ยนาวก็ถามว่าคิดนานไหมคิดไม่นานเลยครับผมบอกว่าเพราะว่านาวเนี่ยอยากลองบทอะไรที่มันแบบใหม่ๆแล้วก็ท้าทายความสามารถของเธอถามว่าบทนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเมฆลาเนี่ยมีความเซ็กซี่เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเมฆลาเนี่ยมันตรงกับตรงกันข้ามกับน้องนาวเขาเขาจะแบบเข้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำกันบ้านกันเยอะแต่ก็แน่นอนนะครับว่าในเมื่อตั้งใจจะทำแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับผมพลอยอาดีไม่แล้วส่วนหนึ่งนะที่นาวคิดไม่นานที่จะเล่นบทนี้เพราะใครรู้ไหมใครเพราะพี่นิววงศกรโอ้ทำไมหรอพี่ชายคนสนิทนี่แหละพี่นิวเชียร์นาวหรอนาวต้องเล่นบทนี้หรอเอาจริงๆคือมันคือบทที่พลิกนาวเป็นอีกลุคนึงจริงๆนะจริงๆเอาจริงใครจะไปคิดอะพี่ว่านาวจะเล่นแม่เบี้ยก็นี่ไงตอนแรกแบบหน้าเด็กๆแล้วก็หวานๆไงอยู่ดีๆก็มาเป็นแบบแม่เบี้ยไม่ขลาอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่นี่ขอชื่นชมเลยนะว่านาวเอาอยู่จริงๆกับบทนี้นะครับนาวสวยทุกฉากแล้วพลังทางการแสดงของนางอะคุณผู้ชมนิวไม่ได้พูดแบบลอยๆนะคุณผู้ชมไปย้อนดูได้เลยคือนางสวยแล้วนางแบบสื่อสารทางแบบสายตาได้ดีจริงอินเนอร์ต่างๆมาเต็มนะฮะแล้วพี่นิวบอกเลยพี่นิวเชียร์มากจริงๆถ้าไม่เชื่อนะไปดูใน IG ในสตอรี่ได้ลงเองโอ้โหเชียร์แรงยิ่งกว่านาวเชียร์ตัวเองเอางี้ดีกว่าเพราะว่าน้องควรจะเล่นบทนี้นานแล้วใช่นะครับเพราะมันพลิกนาวจริงๆแต่เอาจริงนะว่าก็ว่าเถอะนาวกับพี่นิวเนี่ยก็คบกันนานแล้วนะใช่ไหมเป็นคู่รักมาราธอนอีกคู่นึงเลยนะ8ปีแล้วพี่ว้าวพ่อเคยแอบถามนาวเหมือนกันนะว่านาวแบบจะแต่งงานหรือยังนาวแบบเรายังไม่ได้คิดเลยอ่ะพ่ออุ๊ยคำเสียงแบบนี้เลยเหรอคำเสียงแบบนี้เรายังไม่ได้คิดเลยอ่ะพ่ออุ๊ยในขณะเดียวกันคนที่คิดเรื่องแต่งงานอย่างเราให้เราคิดแล้วนะเว้ยกลับไปอย่างเงี้ยเฮ้ยแกเราคิดแล้วนะเว้ยทำไมแกไม่คิดวะโอเคเขาบอกว่าแบบเหมือนตอนนี้ก็แฮปปี้ดีก็ยังไม่ได้คิดถึงขั้นแต่งงานแต่ก็เรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเขาอยู่กันมาสักพักแล้วอะแบบคบกันมาสักพักแล้วก็เห็นว่าถ้าเกิดจะมีแต่งก็รออีกสัก 2-3 ปีละกันค่อยว่ากันใหม่ก็เชียร์นะครับเพราะแฟนคลับก็เชียร์กันเหลือเกิน